วัสดีครับเฮ้ยคุณเอาคำถามสุดท้ายมาถามเป็นคำถามแรกเลยเหรอมิติใหม่เหรอภายใต้การทำงานในโลโก้นี้ในโซลูชันแนลแล้วก็ในประชาชื่นเนี่ยผมได้รู้จักคนเพิ่มเนี่ยประมาณ20กว่าเคสแล้วก็แต่ละกรณีเนี่ยเป็นกรณีที่ควรจะรู้จักกันมานานแล้วเพราะว่าเขาเติมรอยยิ้มบางอย่างให้ผมได้บางคนเนี่ยง่ายจนแบบมันมีคนง่ายขนาดนี้ด้วยเหรอวะใช่เฮ้ยจะไปยากอะไรก็เทปคารินไงบางและเนี่ยเป็นกรณีที่เจอเขาโดยบังเอิญจริงๆเป็นคนของประชาชื่นที่เหมือนฟ้าเนี่ยกำหนดให้พบกันอย่างนั้นเลยบังเอิญไปเจอกันอยู่กลางทะเลแล้วเราไปเจอเขาอ่ะนี่คือบังเอิญเลยใช่ปฏิกิริยาล้านวิวตกใจเลยคือในช่องที่มันมีคน subscribe เนี่ย 104,000 มีคลิปที่มีคนดูล้านวิวเกิดขึ้นเนี่ยผมเนี่ยช็อกเลยแต่คนที่ช็อกกับผมเนี่ยคือพี่ฟิล์มช็อกเลยแบบเสียงโฮออกมาเลยใช่มันเป็นที่ตัวปฏิกเองคือพี่เนี่ยเป็นคนแค่เตะลูกเขี่ยบอลให้เขาเฉยๆแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยสังเกตเลยว่าเทปปฏิกเนี่ยพี่แทบไม่ต้องพูดอะไรเลยปฏิกเป็นคนพูดจริงๆทุกคนเนี่ยมีความน่ารักในตัวเองแต่บางคนพอเจอกล้องแล้วเขาจะเขินแต่ปฏิกเนี่ยแกจุดยืนกันชัดเจนแกขายเอาชื่อเสียงแกไม่เอากำไรอันนี้จริงๆมีกำไรแหละแต่ว่าแกเป็นคนสนุกไงสนุกแล้วก็กล้าพูดกล้าเล่าให้ฟังถึงขั้นเชิญทรัมป์มากินขนมจีนโอบามาไม่ต้องมาเพราะว่าโอบามาเนี่ยพ้นวาระไปแล้วไม่มีอำนาจบาดใหญ่แล้วแล้วก็ฝากไปนู่นเลยนะคะเมืองนอกโอบามาดูอยู่โอบามาบอกโอบามาด้วยบอกโอบามาไม่ดังแล้วไม่เอากูไม่เอากูเอาปัจจุบันทรัมป์ขอเชิญมาหาลายจิตเลยถามว่าแกพูดเนี่ยมันอาจจะดูบางคนบอกว่าโอ๊ยป้าเกินไปแบบเล่นเกินกว่าเหตุแต่จริงไม่ใช่แกสนุกอันนี้คือผมกำลังเล่นแฟนบอลแท้รายการตัวเองอันเนี้ยไข่ที่สีสีไงไข่แฟนซีที่เป็นสีสีอ่ะคือกูสงสัยว่าพ่นทำไมแต่ว่าโอเคมันก็มีเรื่องเล่าอ่ะนะกฎแรงดึงดูดนี่คือถ้าเราชอบใครเนี่ยให้เขียนชื่อเขาเอาไว้หรือเอาสิ่งที่เป็นตัวเขาอ่ะมาไว้ใกล้ๆตัวมันจะทำให้วันหนึ่งเนี่ยโลกมันจะโคจรคนที่เราชอบมาเจอเราได้เช่นพี่อั๋นเนี่ยเขาเขียนชื่อผมไว้บนโต๊ะทำงานซึ่งมันมีอยู่จริงๆอันนี้เราไปเอาฟุตเทจมาดูได้พิสูจน์อักษรได้ว่ามีจริงๆผมว่าอย่างนี้เมื่อหัวใจเรารู้สึกว่าอยากจะไปหาใครอ่ะเราจะทำทุกวันให้ใกล้เขาไปเรื่อยๆนั่นเองเหมือนเราชอบผู้หญิงนั่นแหละเหมือนเราจีบสาวแหละนี่สิงโตความรักก็เหมือนคาเฟอีนแล้วก็แม่พิมพ์แล้วก็จะมีอินทนินข้ามไปไกลปะข้ามไปไกลไปหน่อยแล้วก็เดี๋ยวนะไม่มีแล้วหรอถูกแล้วนี่อ้าวพอครบแล้วทำไมไม่เฉลยอะก็นึกอยู่ว่าเราไปสัมภาษณ์ใครอีกเปล่าวะคือบางทีเนี่ยกูตอบครบแล้วเนี่ยมันก็ครบแล้วพี่เอ้ยเมื่อกี้ได้พูดอีกเจ้าหนึ่งผิดเลยนะส่วนสำราญส่วนสำราญก่อนเลยมีเป็ดมีอีโกน่าแล้วก็มีช้างบ้านช้างนะครับประชาช้างครบยังเห็ดแรกอ๋อกุ้งไอ้กุ้ง lobster กุ้งมังกรอ๋อลืมไปเลยว่ากุ้งเป็นสัตว์จักรจันทร์ทะเลลุงจูลุงจูวิ่งเลยแม่เขาถูกยิงใช่ถูกยิงข้างไหนถูกยิงนี่ที่ท้องแล้วก็ไม่ยอมบอกเดินกลับบ้านไม่ยอมไปหาหมอเดินกลับมาหาพ่อมึงโดนยิงพ่อมึงก็เลยพาไปโรงพยาบาลแล้วก็หมอรักษาได้ดีก็เลยเอาจักรจันทร์ทะเลไปกำนันให้หมอพอกำนันให้หมอก็เลยหมอบอกอร่อยคราวนี้ก็เลยจับมาขายผมจำได้ผมจำสตอรี่ได้แล้วพอชี้อ่ะก็คือเอากองไปซ้อนกองวันนั้นไปถ่ายพอชี้ on Sunday Monday อะไรไม่รู้แต่ไปซ้อนกองเราลื่นล้มในเฟรมผมเฟรมนี้เข้ามาโอประชาคือประชาชนเขาก็ชื่นชุ่มชื่นหัวใจรวมกันประชาชื่นคือบุคคลที่มีหัวใจที่มีความสุขนี่พูดเหมือนวันแรกที่เราคุยกันเลยคุยกันในห้องประชุมยังไงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ผมคิดว่าคนเหล่านี้คนในอาชีพต่างๆที่ไม่ใช่วงการบันเทิงเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะแสดงมุมความเป็นกันเองและมุมสนุกให้โลกนี้ได้เห็นเขาก็ทำของเขาเองนะเขาก็เลี้ยงกุ้งเขาก็บดกาแฟเขาก็ทำของเขาแต่ว่ามันไม่มีใครไปนั่งคุยกับเขาอาจจะแบบมีรายการอะไรไปถ่ายแต่ว่าก็ถ่ายในขอบเขตของอาชีพเขาอยู่ดีว่าเขาเปิดร้านยังไงเขาหยิบอันนี้ยังไงวางกี่โมงคือแค่นั้นแต่ว่ามันไม่มีจังหวะคุยเรื่องสนุกว่านอกจากคุณลุงคุณป้าขายข้าว10 บาทแล้ววันว่างเขาก็เอาหอยแครงไปขายตลาดนัดด้วยเพิ่มเติมอะไรก็ว่าไปคือมันจะมีมุมแบบนั้นอะเกิดขึ้นคือหลายๆคนเนี่ยจะไม่เข้าใจโครงสร้างองค์กรของ
Solo East Channel หรือว่ารายการประชาชื่นนะครับคือผมเนี่ยเป็นเจ้าของเป็นหัวหน้าเป็นพิธีกรเป็นลูกจ้างในคนเดียวกันเป็นครีเอทีฟด้วยคือตอนที่ผมรับไม้ครีเอทีฟมารับหมวกครีเอทีฟมาเนี่ยผมก็จะกลายเป็นลูกน้องฟิล์มเมื่อผมเอาหมวกครีเอทีฟออกเป็นหมวกพิธีกรผมก็จะเป็นลูกน้องตัวผมเองเมื่อผมเอาหมวกทุกใบออกผมก็จะเป็นหัวหน้าฟิล์มคราวนี้มันจะงงไปหมดเลยแต่เราทำงานกัน2คนครึ่งเพราะว่าบางทีอย่างก็จะมาช่วยก็เป็น 2.5 ทำงานกันแบบฝุ่นแต่งกับพี่สิงโตนำโชคครับวันนั้นเนี่ยไปถ่ายรายการด้วยกันจะอยู่ริมน้ำผมจำได้ว่าแถวสมุทรอะไรสักอย่างทำนองนั้นไม่แน่ใจว่าสมุทรอะไรแต่ไม่ใช่สมุทรโคจรนะพี่จ๊อบนิธิไม่ใช่แล้วก็ระหว่างที่รอเรียกเข้าฉากเนี่ยรายการเที่ยวมิดไมล์บอกพี่สิงโตผมมีรายการใหม่ทำมาแล้วเนี่ยสิงโตบอกพี่บ้าวมันต้องมีเพลงนะบอกว่าให้เรฟเฟรนเลยบอกว่างั้นเป็นแบบบุญชูได้ไหมครับเขาจะเป็นยังไงบ้างหนออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ประชาชนก็นับเป็นหนึ่งคนเหมือนกันเลยก็ขอดท็อปคอร์ดช่วงแรกแต่ช่วงหลังไม่เหมือนละก็ที่ปล่อยไปมันก็เต็มแล้วนะจะเอายาวแค่ไหนอะเอาแบบนี้เหรอไอ้ Darkest Romance อ่ะ10นาทีเต็มไปแล้วจะเอาแบบไหนอะอาจารย์บรูซแกสตันมาทำให้อะเรียกก็อดซิลล่ามาจากข้างหลังนี่เหรอเอาแค่ไหนอะออเคสตราประชาชื่นอย่างเดียวเลยที่เป็นเหมือนน้ำทิพย์ชโลมหัวใจเลยนะคือคอมเมนต์คือประชาชื่นเนี่ยผมลืมไปเลยว่าเราจะไม่คุยกันเรื่องเงินเหมือนตามที่ชื่อเนื้อเพลงบอกเลยถ้าเราคุยกันเรื่องเงินเนี่ยกูเลิกทำไปแล้วนานแล้วแต่คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เนี่ยแทบจะเป็น 100% นะครับที่เป็นคอมเมนต์ทางบวกแล้วก็เวลาอ่านแล้วเนี่ยเลิกทำไม่ได้ว่ะเราต้องอย่างน้อยต้องเหมือนฟันมันโยกอ่ะต้องดุนไปก่อนดุนเอาลิ้นดุนเผื่อมันหลุดในวันนึงโบ๊ะได้ทุกคอมเมนต์นะครับมีความหมายต่อผมต่อทีมงานต่อพี่ฟิล์มต่อทีมกล้องทุกคนเหลือเกินเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังเห็นว่ามีใครบางคนในโลกใบนี้กำลังชมงานที่เราทำอยู่และชมแบบชื่นชมด้วยไม่ได้ชมแบบชมผ่านดูละเอียดแล้วสำคัญนะครับจะมีบางคอมเมนต์ที่ทำให้ผมเนี่ยหยุดทำไม่ได้เลยคือบางวันเขารู้สึกงงกับงานที่เขาทำบางวันเขารู้สึกงงกับชีวิตที่ไม่แน่ใจว่าความสุขของเขาเนี่ยมันเรียกว่าอะไรเขาได้ความหวังบางอย่างไปว่าอ๋อจริงๆมันประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวจะเอาวิธีคิดแบบบังและจะวิธีคิดแบบช่างอันจะวิธีคิดแบบป้าติ๊กไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้คือดีมากเรายังคงจะมอบรอยยิ้มให้กับคนที่ถูกสัมภาษณ์และคนดูเช่นเดิมครับแต่ผมบอกพี่พิมว่าเราควรจะยกระดับการเป็นกันเองมากขึ้นเช่นปีที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเดินทางน้อยเกินไปโดยเฉพาะครึ่งปีหลังผมอยู่กรุงเทพเยอะไปหน่อยผมควรจะออกไปเจอพี่น้องที่ยังไม่เคยเจอเขาเช่นจังหวัดที่พททเคยบอกว่าเป็นเมืองผ่านอันเนี้ยจะไปยันเมืองไม่ผ่านด้วยไปมากเลยพี่ฟิล์มบอกว่าพี่ถ้าไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยเอาได้3เทปไม่เทปเดียวกูไปคราวเนี้ยมันต้องไปเว้ยไม่งั้นเนี่ยคอนเทนต์มันไม่เกิดเราต้องยอมลงทุนยกระดับความเป็นกันเองให้กับประชาชนที่มีความชุ่มชื่นหัวใจเหล่านั้นแล้วก็สำคัญคือปีนี้ครับผมคิดว่าคนที่ดูจะได้รับรอยยิ้มและความสุขที่มันง่ายขึ้นแล้วก็บางคนงงแล้วก็รู้สึกว่าสิ้นหวังผมเติมความหวังให้เมื่อคุณดูประชาชื่นคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันมีประตูที่เปิดอยู่เสมอให้คุณได้เดินต่อไปในวันข้างหน้าครับความสุขของผมเหรอมันง่ายมากมันง่ายจนพวกคุณจะตกใจบางคนจะบอกว่างานคือความสุขครอบครัวคือความสุขสำหรับผมเนี่ยเดี๋ยวนี้คือความสุขในขณะที่ผมกำลังนั่งจับไมค์เพราะว่าติดเสื้อไม่ได้ก็ทะเลาะกับเลขาว่าทำไมไม่ติดทำไมไม่ถือแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเราเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นความสุขได้นะครับชีวิตคุณจะง่ายมากบางคนตกใจว่าเฮ้ยทำไมผมอะไรก็ได้วะทำไมคุยกับใครก็ได้เพราะว่าผมเป็นคนพูดเก่งเหรอเปล่าผมแค่เปลี่ยนบทสนทนาที่ไม่รู้จักกันให้เป็นความสุขวิธีการของผมคือทำทุกอย่างให้เป็นความสุขบนความส่งงานไม่ทันบนความทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานบนความทะเลาะกับแฟนบนความที่ไปที่ร้านกาแฟนั้นแล้วเขาปิดขอให้ร้านข้างๆเป็นความสุขของคุณซะขอให้ป้าที่ลงอาหารหลังจากเราทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานเป็นความสุขของคุณซะเราคิดถึงความสุขในก้าวถัดไปจากปัจจุบันไปสู่ก้าวถัดไปให้มันง่ายที่สุดครับแล้วคุณจะมีความสุขแบบผมเลยอันนั้นกาวิลาเปล่ากาวิลาเปล่าเฮ้ยมันมีพี่มีมีด้วยเหรอให้อาร์มช่วยคิดอาร์มช่วยคิดเพราะว่าอาร์มเป็นคนบอกให้มีคำคมตอนเทปกุ้งอ่ะอาร์มก็เป็นคนบอกว่าพี่มันต้องมีนี้เป็นกิมมิกแล้วก็ตอนเทปพี่กุ๊กไก่อ่ะอาร์มก็บอกว่าต้องมี
มีต่างนั่งนอนมีกรเป็นประตูบ้านอะไรทุกอย่างเนี่ยอันเนี้ยจำได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมจำได้ก็แต่ว่าไม่มีอะไรดูผมก็ดูรายการตัวเองแหละแล้วป้าติ๊กติ๊กคำคมคืออะไรป้าติ๊กป้าติ๊กร้องเพลงปิดไม่ใช่เหรอสุรพลผักขยงไงผักขยงเถอะสุรพลมันร้องเนี่ยเอาจริงๆก็ถึงวันนี้กูยังไม่รู้จักเพลงนั้นเลยมันพลอยชี้รู้จักได้ไงวะคำคมคำคมคนละท่อนดีกว่าประชาชื่นยืนหนึ่งเรื่องยูทูบเออออโต้ลูปคือน้ำมันซื้อที่ปั๊มไปต่อเฟรมมาแล้วซื้อที่ปั๊มเนี่ยฟิลยังไม่เจอกุญแจแห่งความสุขเลยถ้ามันทัดถัดไปฟิลคิดว่ามันง่ายนะมันจะง่ายเลยจะเอาสระอะไรบอกมาสระเออออโต้ลูปคือน้ำมันซื้อที่ป้าเออที่พ่อมีซื้อที่ป้าป้าเปิดปั๊มน้ำมันอยู่หมดเวลาคนอย่างเนี้ยแค่ออโต้ลูปทำไมไปต่อไม่ได้วะถึงตรงนี้ต้องรีบคัดหมดเวลานี่ไงเนี่ยทวนประโยคเมื่อกี้ได้ทวนประโยคถึงตรงนี้ต้องรีบคัดหมดเวลาเฮ้ยแต่งได้ดีนะเห็นไหมเราเปลี่ยนความย่ำเงี้ยเป็นการชมเขาซะคุณก็จะมีความสุขแล้วพี่จบสวยเลยครับโรฮิงญาจอดเรือไว้นะเอ่ยสวัสดีครับขอบคุณนะครับฝากติดตามประชาชื่นในปี2020นะครับทุกเทปในการทำงานภายใต้โลโก้ประชาชื่นนอกจากคุณจะมีความสุขแล้วผมเองนี่แหละแม่งมีความสุขมากเลยลานะสวัสดีครับอยากถามว่าแล้วเธอละความสุข